ไปเลยคะน้าเม็กซิกันตัวนี้กินได้ไหนลองพูดตามเพราะจะมาคิกมาคิกเราแกะเม็ดมันออกเมื่อกี้เม็ดกันอันนี้อะไรนี่มะรุมมะรุมโมมะรุมยักษ์นะยายนะพันใหญ่นะต้นหม่อนต้นคะน้าเม็กซิกันมะละกอมะม่วงมากมายเลยสวัสดีค่ะเท่าที่เห็นตรงนี้เป็นคลังสมบัติน้อยๆที่พอจะมีณตรงนี้แต่ว่าในเรื่องทุ่งแสงตะวันวันนี้นะคะจะเป็นคลังสมบัติในธรรมชาติซึ่งมันเป็นสมบัติที่พิเศษมากๆเลยนั่นก็คือเรามีเราใช้และเราสามารถแจกจ่ายแบ่งปันให้คนอื่นด้วยเราจะไปกันที่บ้านจีกแดกอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ไปดูครอบครัว2ปอเขาแบ่งปันคลังสมบัติจากธรรมชาติให้กับคนอื่นๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรสักครู่ติดตามค่ะในสถานการณ์วิกฤตเกิดโรคระบาดมีภัยพิบัติติดต่อเดินทางไปมาหากันยากลำบากเศรษฐกิจไม่ดีหลายคนก็พบว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดช่วงกักตัวหลบโรคระบาดอาหารขาดแคลนหากเราผลิตอาหารเองได้ปัญหาการขาดแคลนก็คงจะทุเลาลงเรารอดพ้นความขาดแคลนได้หากมีคลังสมบัติโดยเฉพาะสมบัติจากธรรมชาติพ่อยอดเจริญพงษ์ชูเลิศสอนให้ปุ๊บปั๊บกับปันปันพี่น้องสองปอได้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติตั้งแต่เด็กค่ะพ่อจะพาไปดูใบไม้รอบบ้านเรานะนี่เลยตะข้างอ้าวนี่เอาไปใกล้บ้านเราก่อนนี่ต้นอะไรครับไปอะไรเอ่ยใบยางนาฮะใบยางนาใบยางนาเอาละนั้นมันเป็นใบยังไงใบยางนาใบใหญ่ใบใหญ่ๆเทียบกับขนาดมือหนูสิอะไรใหญ่กว่ากันใบยางนาใบยางนาใหญ่กว่าหนูถามหารู้ต้นนี้ต้นอะไรครับไม่รู้ไหนเอาที่เอาใบยางนามาเทียบกันดูสิใบยางนาใหญ่กว่าฮะใบยางนาใหญ่กว่าใบยางนาใหญ่กว่าไหนน้องโอ้ยนี่ถ้าใบนี้ตั้งหลายใบเนาะถึงจะได้เท่ากับใบยางนา1ใบต้นนี้เนี่ยใบนี้จำไว้นะนี่เรียกว่าใบไม่ใช่ครับคล้ายๆผักติ้วเลยต้นว่าเนี่ยนี่ต้นว่าใบว่านี่ใบยังอ่อนอยู่นี่ใบอะไรครับไม่รู้หือไม่รู้ใบอะไรปุ๊บปั๊บคิดว่าใบอะไรครับใบแต่ไม่ใช่ต้นนี้เรียกว่านี่เรียกว่าใบมะรุมหรือต้นมะรุมนะครับที่เราปลูกนี่ที่เราเพาะไว้ไงลูกข้างหน้าหนูเป็นใบอะไรครับไม่รู้หึไม่กินได้มั้ยหนูว่าใบนี้กินได้มั้ยเนี่ยไม่ได้จริงเหรอพ่อเคยเอาไปผัดนะไปลวกจิ้มน้ำพริกคะน้าเม็กซิกันตัวนี้กินได้เป็นผักด้วยมีอย่างนิดหน่อยนี่ต้นอะไรต้นมะม่วงสาบอะไรสาบมันสาบสาบหนูไม่ใช่ใหญ่กว่านั้นสาบเสือนี่ไว้ใส่ใส่แผลสดล้างสะอาดแล้วก็ขยำขยี้แล้วก็ใส่เวลาเรามีไปชนแสบน้ำเกี่ยวหรือว่าไปเตะก้อนหินหรือไปอะไรนะครับแสบไหมนิดหน่อยนะครับต้นนั้นต้นอะไรครับผักติ้วผักติ้วนี่ไงผักติ้วที่เรากินกับอะไรนะกับน้ำพริกก็ได้หนูคิดว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับเปรี้ยวจริงหรือเปล่าเปรี้ยวนิดนึงไหนลองชิมดูสิใครกล้าชิมนะน้องกล้าชิมอ้าวกล้าชิมไหนลองดูสิรสชาติเป็นยังไงครับคือเอาเปรี้ยวการเรียนรู้ในครอบครัวสำหรับเด็กอนุบาลเป็นการเรียนรู้ง่ายๆแบบนี้ทำความรู้จักสังเกตใบไม้ชนิดต่างๆซึ่งมีหน้าตารูปร่างแตกต่างกันประโยชน์การเอาไปใช้เอาไปกินก็ต่างกันด้วยค่ะอ้าวนี่ใบอะไรครับใบเต
ใบมะค่าแต้ดูสิใบมันสวยเนาะใบมันสวยเอ้าระวังมดนะมันเบียดไป2ใบเนาะโอ้โหหมดเยอะหมดเยอะโอ้ยพอหมดเยอะมากพอหมดเยอะครับอันนี้เหมือนนี่ใบถั่วขอเหมือนหางมังกรเลยอ่ะอืมครับอันนี้หรอขาใหญ่มากเลยใบอะไรครับครับใบตังตาใบอะไรครับใบยางนาโอ้ใหญ่มากไหมครับเอาไปด้วยไหมเอาไว้ทำหุ่นเงาเนาะและทำหน้ากากเนาะพ่อยอดชวนสองปอรู้จักพืชพันธุ์รอบบ้านเป็นประจำช่วยให้สองพี่น้องรู้จักหาอยู่หากินรู้คุณค่าของธรรมชาติค่ะนอกจากการเรียนรู้แล้วยังได้ลงมือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจนคุ้นเคยอย่างเช่นเป็นเมนูอาหารต่างๆนอกจากเก็บกินเก็บใช้ถ้าจะใช้ได้นานๆก็ต้องช่วยกันดูแลบำรุงรักษารู้จักเก็บรู้จักคืนค่ะน่ากินจังมันอะไรครับมันสับปะหลังวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกค่ะเด็กๆยังอนุบาลอยู่เลยงั้นพ่อยอดขอสอนการปลูกสิ่งที่ง่ายที่สุดปลูกมันสำปะหลังค่ะใช้เวลาไม่นานเรียกว่ามัน5นาทีเวลาเราปลูกนะลูกเราต้องดูตามันขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นี่ตัวนี้งอกแล้วมั้ยลูกนี่ตัวนี้งอกแล้วต้นมันสำปะหลังพันอะไรเอ่ยพัน5นาทีเก่งมากครับเราต้องโกยดินให้มันขึ้นมาอย่างนี้นะมันสับปะหลัง 1,500 นาทีเป็นมันที่เหมาะกับการปลูกกินในครัวเรือนนะคะเพราะว่ามันชนิดนี้ทำอาหารได้หลายแบบค่ะนำไปทำมันต้มมันนึ่งหรือมันทอดก็น่าอร่อยค่ะเอาดึงแรงๆเอาให้น้องช่วยดึงเอ้ยโชว์หน่อยมันสำปะหลังเป็นพืชล้มลุกหัวมันเก่าเด็กๆขุดไปกินแล้วปลูกซ่อมค่ะปลูกใหม่แบบนี้ปีหน้าก็จะได้เก็บเกี่ยวขุดไปปลูกคืนยังไงก็ไม่มีวันหมดตรงนี้จะเป็นคลังอาหารของสองปอต่อไปในอนาคตนี่ล่ะค่ะที่เรียกกันว่าพึ่งพาอาศัยกันวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปลูกมัน5นาทีไปแล้วแล้วนั่นพ่อยอดทำอะไรคะหมากคิกไหนลองพูดตามพ่อสิหมากคิก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 โน่นล้อมลุ่มนิ่งพี่ปานเก็บอะไรครับเก็บลูกยางใช่แล้วเด็กๆและพ่อยอดกำลังช่วยกันรวบรวมเมล็ดพันธุ์ต่างๆรอบบ้านค่ะครับมีงอกแล้วไหนๆดูหน่อยมันงอกแล้วนะเราไปปลูกได้เลยใช่ไหมครับใช่เอาไปเพาะลงถุงได้เลยเนาะว้าวรากมันขาดไหมนะลูกไม่เนาะใส่ตะกร้าเร็วต้นอะไรนะต้นยางใช่ต้นยางนาครับโอ้เต็มตะกร้าแล้วเก็บได้อีกเก็บได้อีกครับครับโอ้เยอะแยะเลยไปมีอีกแล้วโอ้ไหนดูสิครับลูกนี่อะไรครับเนี่ยเม็ดมะเขือเทศไม่ใช่เม็ดสะเดาใช่ครับเม็ดสะเดาไหนต้นมันรู้จักต้นสะเดาไหมโอ้ยต้นนี้อ้าหูยนี่ต้นสะเดาต้นนุ่มนุ่มเนื้อมันใช่ไหมเนื้อเยื่อหุ้มเม็ดเมล็ดมันเหมือนไข่อะค่ะคล้ายไข่
มาให้นะลื่นลื่นจับไม่ได้จับไม่ได้อีมันยืดยืดด้วยอ่ะหากรู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักคืนหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเพาะต่อยอดชีวิตต่อไปพ่อยอดฝึกให้เด็กๆเพาะเมล็ดพันธุ์ค่ะการเรียนรู้พืชพันธุ์ท้องถิ่นมากมายรอบๆ บ้านได้ต่อยอดขึ้นมาเก็บเมล็ดพันธุ์และจะเข้าสู่การเรียนรู้บทต่อไปคือการแบ่งปันเดี๋ยวเราไปเป่าเนาะเป่าแล้วก็ปิ้วทำอะไรกันไปได้เยอะกว่าคนจริงจริงแล้วถ้าใครเคยติดตามครอบครัวชูเลิศก็จะเห็นว่าทุกการเรียนรู้ของสองพี่น้องตัวน้อยๆพ่อยอดจะแฝงเรื่องการแบ่งปันไปในทุกกิจกรรมครั้งนี้สองพี่น้องปุ๊บปั๊บกับปันปันจะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ออกไว้ตรงถาดลูกนี่เราแกะเม็ดมันออกแกะไว้เมื่อกี้เม็ดกระดูกนี่หนอกระดูกมันแตกเนี่ยไหนสองพี่น้องเคยเรียนรู้แล้วว่าใบไม้มีรูปร่างที่ต่างชนิดกันไปตอนนี้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดก็มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันค่ะชอบไปได้เยอะกว่าคนละชนิดแม้จะเป็นเด็กอนุบาลแต่สมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำดีมากเลยนะคะเหล่านี้เป็นทั้งความสวยงามร่มเย็นและจะเป็นอาหารในอนาคตด้วยอยากจะนำไปแจกแต่ว่ายังไม่มีรถที่จะบรรทุกเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เลยลงมือทำกันดีกว่าค่ะรถเข็นคันนี้ชื่อรถเข็นดีจังค่ะหวังว่าจะได้แบ่งปันกันให้ทั่วชุมชนเลยค่ะกลุ่มดอกหญ้าดินมาแล้วครับกลุ่มดอกหญ้าดินมีเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับวันนี้คุณแม่กับคุณยายมาช่วยเข็นรถด้วยค่ะรักการแบ่งปันกันทั้งครอบครัวน่าชื่นชมกลุ่มดอกหญ้าดินมาแล้วครับกลุ่มดอกหญ้าดินมีเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับมีหนังสือเด็กด้วยนะครับเป็นรถแห่งการแบ่งปันจริงๆเหมาะกับทุกคนทุกวัยในชุมชนเลยนะคะไม่ได้มีแต่เมล็ดพันธุ์เท่านั้นสมุดระบายสีของเล่นเด็กๆหน้ากากผ้าก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือสมบัติจากธรรมชาติเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เตรียมไว้ค่ะงานเด็กๆเลือกเอาเลยนี่ๆๆเลือกเอาเลยเนี่ยอยากได้ชอบแผ่นไหนชอบอันไหนลูกเอาคลิปหนีบออกเอาแผ่นหนึ่งเอาแผ่นหนึ่งลูกเอาใส่เอาใส่ซองเลยมาดูเมล็ดพันธุ์ในรถเข็นดีจังค่ะมีอะไรเตรียมมาบ้างอันนี้อะไรนี่มะรุมมะรุมโมมะรุมยักษ์นะยายน่ะพันธุ์ใหญ่นะนี่นะครับเอาละยางได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับอันนี้จะได้ถั่วถั่วถั่วขอไอ้ที่กินไอ้ขนผลอร่อยอร่อยนะยายหยิบได้เลยครับอย่างละถุงได้เลยอย่างละถุงเลยขอบคุณค่ะวันนี้เล่าเรื่องราวของครอบครัวสองปอที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นและเชื่อว่านี่คือตัวอย่างที่ดีที่จะส่งผลให้ใครต่อใครซึมซับ
และขยายเรื่องราวการแบ่งปันต่อไปแบบไม่รู้จบปุ๊บปั๊บและปั่นปันได้รู้ว่าพวกเขาเกิดมาพร้อมกับสมบัติที่มีค่าสมบัติจากธรรมชาติน้ำนั้นคู่กับปลาส่วนท้องฟ้านั้นคู่กับนกของเล่นไม่เคยโกหกเด็กๆรู้เขาชอบอะไรคิดเขาคิดได้เองเราแค่อำนวยความฝันไฟทำเขาทำจิตใจธรรมชาติไรไว้เรื่องเอามาใช้ทำข้างในเป็นอะไรลูกเมล็ดผักปั่นฝันให้โลกสดสวยบรรลุถูกเชิญด้วยรอยยิ้มหวานโน่นนี่นั่นของฉันของเธอทำมาจากมือทั้งนั้นใจบริสุทธิ์หัวจินตนาการโดดแลบไปในทุ่งกว้างของยาวไวโอ้โอ้โอ้ที่เขาว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่คือเรื่องจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าวันใดลูกไม้ปลิวไปตามลมไปเกิดในที่ไกลออกไปลูกไม้เหล่านั้นก็จะเติบโตขึ้นกลายเป็นไม้ใหญ่ที่แผ่ให้ร่มเงาและออกดอกออกผลกว้างและกระจายออกไปแล้วก็อุ่นใจนะคะถ้าเด็กๆของเราเติบโตได้การรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับและรู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับเราก็จะมีโอกาสได้ตอบแทนได้นำเรื่องราวดีๆไปให้กับคนอื่นๆแชร์กันไปยิ่งแชร์ยิ่งดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีเรื่องราวดีๆมาแลกเปลี่ยนกันใน Facebook ทุ่งแสงตะวันสวัสดีค่ะ